ผมขออนุญ,ญาตสรุปแล้วกันนะมาที่สวิต์แลนนิดหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยเราได้ข่าวเรื่องของการเบลเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีการพูดถึงการเพิ่มจำนวนเงินการเข้าซื้อนะครับจาก1,000ล้านเป็น3.3หรือ3.2พันล้านเนี่ยแหละนะฮะในการเข้าซื้อก็น่าจะดีลมันต้องมันก็คือต้องดีวกันนะฮะเพราะว่า1คือโดนบ,บังนะคับนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยบังคับพิซ้อมันไม่ใช่เรื่องของ การที่ UBS อยากจะซื้อหรอกนะครับ UBS ไม่อยากซื้อแต่ว่ามันทำไงได้มันยังคงต้องอยู่ในประเทศนี้นะประเทศนี้มันยังต้องเดินต่อนะครับแล้วก็ too big to fail นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ก็เลยจะต้องเซฟให้ได้นะครแต่ไม่รู้จะเป็น too big to be safe หรือเปล่าขั้นตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าพอมีการประกาศจะเบ l l out แล้วก็เซ็นสัญญากันเบื้องต้นแล้วว่าจะซื้อนะครับแต่การ b บ l l o u เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น แบบดิดนิ้วเปี้ยแล้วก็เบลเอาได้นะครับการเบลเอาแค่ตกลงดีวันเฉยๆฮะว่าจะจ่ายเท่าไหร่อีกคนนึงก็โอเคกับราคาคนซื้อก็พร้อมจ่ายราคานี้คนขายก็พร้อมรับราคานี้เท่านั้นเองนะแต่ถามว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องตัวกระบวนการเรื่องตัวการเมิร์จกันเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนแล้วหนักหนาพอสมควรเลยนะครับแล้วมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหา ทำไมมันถึงมีความสุขอย่งนี้มันหาเพราะว่าเามื่อวานเนี่ยหลังจากมีการประกาศน,นะตลาดยุโรปเปิดเนี่ยว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าไอตัว UBS เนี่ยจะซื้อพอ UBS ซื้อปั๊บเนี่ยแทนที่ตลาดจะตอบรับในแดนบวกนะผมจะบอกว่าประมาณชั่วโมงแรกหรือ2ชั่วโมงแรกของตลาดเปิดที่ยุโรปเนี่ยหุ้น UBS ร่วงลงเลยนะประมาณว่าแบบนักลงทุนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าไปอุ้มทําไมนะตัวเองอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วนะพอไปอุ้มปั๊บเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับเขาหรือเปล่า นะครับถึงแม้ตอนจบนะจะกลับมาติดปิดในแดนบวกได้ก็ตามนะแต่ว่าอันนั้นมันคือเซนติเมนต์ตลาดนะบอกมองมองตลาดว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสรวิกขอบคุณนะครับขอบคุณคุณจัก,กริดนะฮะขอบคุณนะเออ่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูรายละเอียดกันหลังจากนี้เนี่ยนี่ในรายง,งานบลมเบิร์กเนี่ยมีการพูดถึงว่าตัวฟินมาหรือสวิตออเทอริตี้เนี่ย accounting for and partial nationalized เลยนะก็เรียกว่า กำลังคิดเลยนะกำลัง consider กำลังพิจารณานะว่าถ้าการคโอเ o v e r ครั้งนี้นี่คือแผน A นะแผน A คือให้ UBS ไป takeover และจ่ายเงินสนับสนุนให้นอมินีไปไปคโอเ o v e r สนับสนุนท่านี้ผมพูดมาหลายรอบแล้วแต่ถ้ามันไม่เวิร์กมันทำงานด้วยกันไม่ได้จริงๆเคมี K ไม่ตรงกันจริงๆแล้วมันทำแล้วมันเละแล้วมันเจ๊งกว่าเดิมแล้ว UBS ก็ลังแต่จะเละไปกว่าเดิมมากกว่าเดิมอีกแบบนี้เนี่ยแผน2มีฮะ ก็คือทางรัฐบาลสวิตเนียหรือว่าเราจะยกระดับนะฮะปรับเครดิตสวิตเป็นรัฐวิสาหกิจไปเลยนะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐบาลไปเลยนะฮะก็คือจะค consider เป็นแบบ n a t i o n a l i z e นะครับเอามาเป็นของรัฐเลยเป็นธนาคารแห่งชาติไปเลยหรือว่าเอาไงดีหรือไม่ก็เอาเป็นจะเอาเป็น f ูลหรือ p a r ชียลเอาบางส่วนนะแม้เป็นธนาคารเอาเปลี่ยนเครดิตสวิตมาเป็นของรัฐบาลเลย ทั้งหมดหรือว่าจะเปลี่ยนเครดิตสวิตแค่บางส่วนมาเป็นของรัฐบาลอันนี้คือแผนที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปนะซึ่งน่าติดตามมากๆนะครับเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนะที่อยู่ดีจะรัฐบาลเนี่ยจะซื้อธนาคารขึ้นมา1อันเลยนะเป็นของตัวเองแสดงว่ามันหนักหนาจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้ล้มจริงๆนะไม่อยากจะล้มจริงๆงั้นดูจากทิศทางแล้วเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์น่าจะทําทุกวิธีทางเพื่อเซฟความเชื่อมั่นแล้วก็เครดิตสวิตเอาไว้นะเพราะว่ามัน too big t o fail จริงๆ นะครับแต่จะ too big to be safe หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะปล่อยลมไม่ได้นะในความคิดของเขาเนี่ยปล่อยลมไม่ได้แต่เดี๋ยวดูนะฮะว่าการปล่อยลมไม่ได้เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ต้องแลกมาด้วยอะไรกับการปล่อยเครดิตสวิตลมไม่ได้เนี่ยนะครับ The country is considering either taking over the bank into a full or hold a significant equity. นั้นข่าวนี้เพิ่งมาแบบร้อนๆอยู่เหมือนกันนะโอเคก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าซื้อแบบเต็มตัวหรือว่าบางส่วนนะครับ because of the complexities in arrangement เพราะว่าเนื่องมาด้วยความซับซ้อนในการบริหารจัดการระหว่างไอ้ตัว UBS g r กับไอ้ตัว สวิตเครดิตสวิตเนี่ยมันปก,ปกครองไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่พอมันต้องมารวมตัวกันเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างลําบากนะพนักงานเองก็สับสนวุ่นวายไปหมดนะฮะมีหลายชีวิตแล้วก็ตีกันไม่รู้ว่าแผนกไหนเป็นแผนกไหนนะครับช็อตไทม์เพลย์อิน v วอ v ์สนะฮะจะพิบอักซิเดนิฟายโอเคอันนี้ม The situation is very fluid and can be still change as uh, authority seeks to finalize t solutions a bank by the time เอเชียมาร์เก็ตเพก็ไม่มีอะไรมีการรูไปเพ่ๆประเด็นคือมีการไปสัมภาษณ์ครับของบุมเบิร์กไปขอสัมภาษณ์สวิตไฟแนนเชียลมินิสทรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสวิตนะฮะปรากฏว่าดีคลายฮะปฏิเสธที่จะให้คอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นเรื่องของการจะปรับ ตัวเครดิตสวิตเนี่ยให้มาเป็นของรัฐนะ t i t n o n a l i z e เลยนะครับ There's a multiple uh, complexity uh, complexity นะครับก็มีความซับซ้อนอยู่หลายประการนะ Of UBS taking over ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือการที่จะรัฐบาลเจะ backstop backstop คือการหนุนหนุนด้วยเงินนะฮะเอาโนมินีไปซื้อแล้วก็หนุนเงิน that would cover possible legal and other losses นะฮะอันนี้คือความซับซ้อน การใช้ให้ใครบางคนที่ไม่เต็มใจให้ไปทํางานบางอย่างเนี่ยมันคือการคือฝืนใจเขาอะสมมติสมมติบอกเอ้ยบอกให้คุณไปนู่นสิไปตรงนั้นสิแล้วก็ไปไปทําอย่างนี้สิแล้วเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเจ้าตัวเองไม่อยากทําเจ้าตัวก็จะหันมากลับมาถามคนที่สั่งเขาเนี่ยแหละว,ว่าไม่อยากไปอะแต่ถ้าไปแล้วมันผิดพลาดขึ้นมารับผิดชอบหรือเปล่าถ้ารับผิดชอบก็จะไปให้แบบเนี้ย มันไม่ค่อยออร์แกนิกอยู่แล้วนะหนึ่งคือไม่ออร์แกนิกคนที่จะต้องดําเนินการเป็นคนที่ไม่เต็มใจจะทําแต่ว่าต้องฝืนทําเพราะโดนสั่งนะฮะแล้วก็พอโดนสั่งเนี่ยก็หันไปหาคนที่สั่งเนี่ยบอกว่างั้นการันตีฉันสิว่าเอา่อถ้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอจะรับผิดชอบนะฮะแน่นอนฮะคุณาทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกตกลงดีลกันไว้นะที่ประมาณ6บิลเลียนนะหกบิลเลียนคือ6000ล้านเพื่อนๆคิดดูนะ ซื้ออะไรบางอย่างด้วยเงินสามพันล้านแตรร่รัฐบาลนะบอกให้ไอ้คนนี้ไปซื้อด้วยเงินสามพันล้านแล้วเราเป็นรัฐบาลเราต้องจ่ายเงินสนับสนุนไอ้คนนี้หกพันล้านอ่ะเป็นไงจริงๆหกพันล้านเนี่ยก็ไปซื้อเครดิตสวิตเองเลยก็ได้นะแต่ว่าเออนั่นน่ะสิงั้นกลายเป็นว่าการจํานวนเงินที่ซื้อน้อยมากแต่จํานวนเงินที่จะไป ไปเจอลงไปมันโหดนะฮะคิดดูเดี๋ยวว่าเจอลงไปช่วยเครดิตสวิตด้วยเงิน54บิลเลียนเนี่ย54พล้านนะ54,000ล้านไม่พอนะอทั้งทั้งที่บริษัทเนี่ยมูลค่าซื้อแค่ประมาณ3.3 3เอง3.2พันล้านเองนะฮะน่าสนใจอันนี้คือเบื้องต้นก่อนจะให้6,000ล้านนะในการอุดหนุนช่วยเหลือกับ UBS นะในการช่วยเครดิตสวิตนะฮะ ต่อไปเรื่อยๆผมมีหลายเรื่องจะต้องเล่านะครับหนึ่งในสัญญาพันธสัญญาที่มีหลายฝ่ายข้างในเนี่ยเขาเปิดเผยออกมานะครับคือการ wipe out ตัว17ิินลียนคือ1 7 0 0 0ล้านของสิ่งที่เรียกว่า AT1 นะหรือเรียกว่า additional tier 1บ bond นะก็คล้ายๆกับหุ้นกู้ tier 1อะไรประมาณน,นี้นะครับที่ทาง credit s u i t เนี่ยไปปล่อยเอาไว้นะั้นใครไปซื้อไอ้ tier เหล่านี้เนี่ยก็ อาจจะโดนเอ็กซ์พอร์ตไปด้วยได้ข่าวว่ามีแบงก์เอเชียรวมถึงแบงก์ไทยบางแบงก์เนี่ยก็ไปซื้อด้วยนะแต่ว่าก็ไม่รู้อาจจะซื้อจํานวนไม่เยอะก็คงไม่เป็นไรมั้งนะครับแต่ว่ายอดรวมทั้งหมดเนี่ยก้อนนี้คือ1 7ึ0 0หล้านเนี่ยจะไม่จ่ายนะจะไม่จ่ายมีแนวโน้มสูงมากๆที่จะไม่จ่ายเพราะนี่คือหนึ่งในคอนดิชันที่ UBS ยื่นไปเลยว่าถ้าฉันซื้อคุณขึ้นมาฉันขอไม่รับผิดชอบนี่ก้อนนี้นะไอ้ไอ้ไอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยนะครับงั้นมีแนวโน้มสูงมากว่าเป็น หรือเปล่านะครับสวิต t o r f i n ลเลเตอร์ฟินมานะครับอ n นนั that the the so-called additional tier 1 bond นะครับหรือ AT1 นั่นเอง are widely regarded uh, as a relative risky investment น่าสนใจเพราะอันนี้ไม่ใช่การประกาศมาจากทาง UBS ว่าจะไม่จ่ายนะครับไม่กระนั่งทางฟินมานะครับหรือทาง SWIT ต์เลกิลเลเเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยไอไอบอลแบบเทียวัน e แบบเนี้ย ไอ้กู้แบบเชียวันเนี่ยำถือว่าเป็น r i ส k ี้นะถือว่าเป็น r i สกี้มันหมายความอะไรครับมันหมายว่าจะไม่จ่ายไงนะฮะหมายว่าจะไม่จ่ายไงถือว่าเป็นอะไรที่มันค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับ will be written to zero นะครับจะปรับเป็นศูนย์ไปเลยนะปัดศูนย์ as part of the deal งั้นดีลนี้เกิดขึ้นแต่ไม่จ่ายอันนี้นะ part of the deal มันต้องไม่จ่ายอยู่แล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมมัน common sense ง่าย,ายๆเพื่อนๆเพื่อนๆจะซื้ออะไร ด้วยเงินสามพันล้านแล้วจ่ายเงินซื้อ,อบอริษัทนี่ยรืแบงค์เนี่ย,ด,ย,ยด้วยเงินสามจุดสามพันล้านแต่ว่าบริษัทนี้มันมีหนี้หนึ่งเจ็ดพันล้านมันคุม้มไหมที่จะซื้อเนี่ย <laughs> ซื้อมาด้วยเงินสามพันล้านแล้วยังองจ่ายหนี้อีกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านมันเยอะไป นะมันเยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเคลียก้อนนี้ก่อนเลยผมคิดว่ามันดูที่จานวนแล้วแกก็เคลียนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความเสี่ยงของการซื้อไอ้พวกบอลบอริษัทหรือบอลอะไรแบบเนี้ยนะมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่าว่าอย่างนี้เลยตอนนี้บอลรัฐบาลก็ยังดูมีความเสี่ยงโอเค t h e move h a s um, angle กโอเคก็เอาว่าไปอันนี้คือ Part of the deal ประเด็นอะไรรู้ไหมครับการที่ wipe out อันนี้ผมพูดเองนะ พุดชี้ต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่เราไป wipe out ตัว a t ชแบบนี้หรือว่าไอตัว additional tier one bond เนี่ยแน่นอนแหละก็คือข้อดีคือไม่ต้องจ่ายนะครับข้อเสียข้อเสียก็คือว่าความเชื่อถือคุณก็จะหายไปก็คุณชักดาบอะคุณคุณชักดาบแล้วคุณหายไปเลยอะคุณนี่นี่คุณไม่จ่ายงั้นความน่าเชื่อถือด้านนี้หายไปความน่าเชื่อถือด้านนี้หายไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเครดิตสวิตในยุคของ UBS มาจุดดูไรฮะ ก็คือการขายบอลไม่ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณขัดสนหรือคุณติดนู่นติดนี่เนี่ยคุณจะขาย AT1 แบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันน่าเกียดอะ่ะมันไว้อัลไปแล้วอะ่ะนะ,ะตั้งหมื่นล้านแต่ว่าผมมองว่า แกก็คงอาจจะไม่สนใจเพราะว่าแกก็คงจะไม่มาขาย AT1 ีวันพันเครดิตสวิตเพราะแกก็ไปขายผ่านแพลตฟอร์มแกได้นะก็คือ UBS ได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เงินมันก็คนละส่วนกันอนะ่ะมันอาจจะยกข้ามไปข้ามมาไม่ได้นะครับอืม AT1 ต้องกับสุนสวยเป็นแถวอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย a t ทเนี่ยหนึ่งล้านเนี่ยมันมันยังไงเดียก็ต้องไปดูต่อนะมันจะมีใครเอ็กซ์พอร์ตหรือเปล่าผมว่าตอนนี้มีคนเลือดสาดอยู่เลือด1ิปอยู่แต่ว่า แต่ว่าแค่ปิดปากไว้แล้วไม่ร้องมีนะฮะเพราะว่าเงินมันเยอะอยู่นะหนึ่งมืนเจ็ดพันล้านเยอะนะแล้วมันไปมีติดโพ i ิชันกับใครเยอะๆเนี่ยแล้วคนนั้นไม่แข็งแร่งจริงนะในสภาวะที่มี Inverted y i e l d c u r เคแบบนี้ด้วยแล้วก็กาลังจะขึ้นโนบเบียย,ยาวๆเนี่ยมันต้องร้องจากกันบ้างแหละตอนนี้คืออุดอยู่นะะ้องไม่รู้ว่าจะอดร้องขึ้นมาเมื่อไหร่วันไหนนะตอนสัปดาห์หน้าหรือเปล่าหรือว่า,วาสัปดาห์นี้เลยก็ไม่รู้นะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านน่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะเร เราไปดู UBS ต่อนะ UBS เนี่ยเมื่อวานก็รีเวิร์สกลับมาแล้วนะแต่ก่อนก่อนนั้นเนี่ยพาดหัวข่าวคือร่วงแต่ตอนนี้รีเวิร์สลอส e s นะมันร่วงก่อนแล้วก็กลับขึ้นมาหน่อยแล้วนะสำหรับหุ้นของ UBS ตอนแรกตลาดมองเป็นภาพไม่ดีนะว่าไปอุ้มทำไมนะส่วน Credit s ว i ต s e ก็ยังคงนั่นแหละทรงๆท่าเดิมอยู่เรื่อยๆนะนี่ก็หยิบมาให้ดูแล้วกันอันนี้คือนี่นี่คือ UBS นะเมื่อวานเนี่ยมันมันขึ้นเสร็จมันก็ล่วงล่วงเสร็จมันก็ประคองตัวในแถวนี้ก็ทิ้งขึ้นมาซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะโอเคนะครับเหมือนจะสเตเบิไลซ์ได้แล้วนะฮะถ้าเป็นคนไข้เขาเรียกว่านิ่งละไปดูเครดิตสวิตส่วนเครดิตสวิตนี่ก็ไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนะล่วงลงอย่างต่อเนื่องแล้วนี่ก็ยังคงไต่ระดับล่างอยู่เพราะว่ายัางไม่จบวิกฤตนะก็ดูกันต่อไปครับสาหรับ2ธนาคารนี้จะควบรวมหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะต้องให้แบงก์ใหญ่พี่ใจแอนเข้ามาจัดการ นะฮะอ่ะทีนี้ประเด็นต่อผมขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องของ d default s w a p หน่อยนะฮะ e f a u l t swap เนี่ยมันเป็นสับการเงินเนาะแล้วผมก็ไม่ค่อยสันทัด์กันพูดอะไรให้มันดูยากๆด้วยผมก็เลยขออนุญ,ญาตไม่พูดยากๆแล้วกันนะเอาเป็นว่า default swap เนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วกันมันเป็นเหมือน Insurance มันเป็นเหมือนประกันประกันประกันว่ามันจะมีการ d default นะ e f a u l t คือการผิดนัดชำระหนี้เมื่อเมื่อ UBS เนี่ย ไปซื้อเครดิตสวิตนะฮะคนก็เริ่มมองว่าเอาละ UBS มีความเสี่ยงที่จะแตกนะครับังนั้นไอ้เครดิตสวอปเนี่ยเครดิตดีฟอ์สวอปของ UBS เนี่ยมันก็เลยไตยข่ขึ้นทันทีนะครับคือประมาณว่า wide by at least uh, 40 basis point to 215 basis point ไตข่ขึ้นทันที for five year contract นะสำหรับสัญญา5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมองว่าทำไมต้องซื้อประกันก็คนมองว่าเสี่ยงไง แค่นั้นเองทำไมเราถึงต้องไปทําประกันโควิดเพราะเรามีความเสี่ยงจะติดโควิดนะเพราะว่าโควิดกระจายเต็มที่เลยฉะฉงนั้นการการที่เครดิตสวอปไอตัวเครดิตทีฟอล์สวอปขึ้นเนี่ยคนมองว่าเครดิตสวิทเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีดีฟอล์ t สวอปเลยพิดนดะชำหรัหนี้เช่นเดียวกันอืเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับดูการาฟก็รู้นะพุ่งเป็นสไปค์แบบนี้เลยอันนี้คือ Uh, c อร์ o อัพอิ n ชู a n c e นะฮะนี่เขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับ Credit Default Swap หรือพูดง่ายๆคือ Insurance on Default นั่นเองนะพูดแบบนี้จะได้เข้าใจไม่อยากจะใช้คำศัพท์อะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวไปอธิบายแนละ้วมันจะเยอะเกินไปเอาเป็นว่าเ,เสี่ยงก็ไปซื้อประกันแค่นั้นจบนะงั้นภาพรวมตลาดมองว่าสิ่งขึ้นสำหรับ UBS ที่ไปซื้อนะครับมันแหนมอยู่แล้วละการไปอุ้มนะฮะอันนี้กลับมาดูซาอุดี Saudi. Saudi National Bank นะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Credit s วิท s นะที่ก่อนหน้านี้เครดิต s u ิท s ไปขอเพิ่มทุนแล้วซา u d ดีเนชั่น l ลแบงก์บอกเนินๆนๆนมากไปแล้วนะเกิน10%ซึ่งจะผิดกฎของเราเราไม่ขอเพิ่มทุนแล้วนะครับจริงๆอย่างที่เราคุยกันแหละคงเห็นอะไรบางอย่างแล้วเหมือนใกล้จะแตกเต็มทนนะแม่กระทังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แบบสนับสนุน c r e ดิตเออก็เรียกว่าเครดิตสวิตมาโดยตลอดเนี่ยก็ยังไม่เล่นด้วยนะบอกว่าไม่เอานะครับ ออกมายอมรับแล้วครับในที่สุดนะฮะพอหลังจากแบบมีปัญหาหนักขนาดนี้นะล่าสุด Saudi National Bank เนี่ยออกมายอมรับว่าล้มครั้งนี้เสียไป1,000ล้านนะฮะหนึ่ล้าน1ันบ l i เลียนนะโอเวอร์บันบิเลียนออนเครดิตสวิตอินเวสท์เมนต์ะฮะเสียไปพันล้านเลยนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับับ Saudi National Bank นะถึงจะเป็น National Bank แต่ก็เครียดอยู่เหมือนกันนะโดนไปดอกหนึ่งนะดอกใหญ่ด้วยนะห0าพล้าน รูรูดหูเลิดรั่วหมดเลยนะตอนนี้หลวมหวมดลเครื่องหลวมนะฮะก็ต้องไปดูต่อไปว่าจะยังไงนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อหุ้นเนี่ยซื้อเครดิตสวิตช็อตเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยที่ประมาณ3.82 s สวิตฟังนะเปิดแชร์แต่ตอนนี้ดูสิว่ามันเหลืออยู่แค่0.76เ r ปิดแชร์นะสวิตฟังเปิดแชร์เพราะฉะนั้นคำนวณง่ายๆเสียไปพันล้าน ตามนั้นนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวดูว่ามีใครจะแตกต่ออีกหรือเปล่าน,นะครับขอบคุณคุณชุติพรนะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปเลยตอนนี้ก็ค่อนข้างโกโก้ครันช์เลยใช่ตอนนี้มันค่อยๆค่อยๆพุดขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไม่จบหรอกมันเหมือนจะหมดมันไม่หมดหรอกนะครับผมบอกแล้ววิกฤตแบงค์มันไม่เคยจบที่แบงค์เดียวนะครับเราก็อัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยไล่ไปทีละแบงค์แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อคืนนะมีข่าวจาก yahoo finance มา ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะคราวนี้เนี่ยเ,เป็นแผนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เตรียมจักเทเงินอีก2.60บิเลียนอันนี้เยอะมากนะครับ2.60บิเลียนเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆก่อนก่อนหน้านี้อัดฉีด54บิลเลียนโคตรเยอะ54,000ล้านใส่ให้เครดิตสวิตอย่างเดียวขนาดอัดไป54,000ล้านไม่รอดบอกให้ u b s มาซื้อ ยูบิทบอกจะซื้อด้วยเงิน3 0 0 0ล้านเองนะ3.3พันล้านประมาณนี้นะแล้วก็จะสนับสนุนให้ u b s เนี่ยประมาณ6000ล้านอ่ะตัวเลขยังน้อยอยู่มันก็ไม่น้อยหรอกเยอะแล้วนะ5 4 0 0 0ล้านฉีดไปก่อนแล้วก็มี6 0 0 0ล้านใส่มาแต่ตัวเลขล่าสุดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเห็นเราตกใจมากนะครับ260,000ล้านตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขง่ายๆแล้วนะครับจะทำอะไรกับเงินแบบนี้เนี่ยคือวาระแห่งชาติแห่งชาติอย่างแท้จริงนะครับงั้น เออ่ถ้าอันนี้ตามรายงานของรอยเตอร์แหละนะครับรอยเตอร์รายงานออกมาคนแรกเลยซึ่งไอ้สองหมื่นสองแสนหกหมื่นล้านเนี่ยเป็นเป็นสวิตฟรังนะถ้าแปลงเป็นยูเอสดอลลาร์มันคือสองแสนแปดหมื่นล้านนะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเยอะกว่าเดิมสองแสนแปดหมื่นล้านสําหรับเออ่เงินที่กําลังจะเทเข้ามาช่วยเครดิตสวิตแล้วเงินก้อนนี้เอามาทําอะไรฮะเอามาเผื่อแผนของ UBS เนี่ย ที่เทคโอเวอร์ไปแล้วนะด้วยเงิน3,200ล้านเนี่ยไม่มันล่มนะเทคแนละ้วมันไม่ผ่านเลยมันมีปัญหามันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเครดิตสวิตเนี่ยอายุกว่า167ปีแล้วนะหนึ่งอยหกสิขวบมาเจ๊งเอาปีนี้นะน่าจะเหนื่อยอยู่พอสมควรเอ,อ่แล้วก็ซื้อด้วยเงินน่าเกียดมากแค่3 0 0พกว่าล้านโคตรถูกเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยมีมูลค่าไปสูงถึง70,000กว่าล้านนะนะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่3,000ล้านเนจะ็ดหมืนนะ่นเลือ3,000 มันเป็นยังไงละมันน้อยมากเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจของออของอารบทควลนี้ที่ผมอยากจะชวนคุยคือไอ้สอง0 0 0แล้านเนี่ยมันกำลังจะมาจากภาษีประชาชนเพื่อนๆ tax payer เนี่ยประเด็นเนี่ยประเด็นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหยิบภาษีมาช่วยเหลือแบ่งเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเป็น politics ละ เป็นเรื่องของการเมืองละน่นนี่นั่นกันต่อไปฝั่งอเมริกายังไม่ได้ยุ่งกับฝั่งภาษีมันก็เลยง่ายนะคอนเกรสเซ็นง่ายเลยวันนั้นไม่กี่ชั่วโมงทุกฝ่ายเซ็นกันหมดเลยคือตับใดที่ยังไม่มายุ่งกับเงินฉันฉันเซ็นให้ได้สบายมากนะครับนักการเมืองไม่ว่ากันแต่ว่าถ้ามายุ่งกับเงินนักการเมืองในการแคมเปญหาเสียงแคมเปญพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยว่าไปเหอะไม่ได้หรอกแบงค์ล้มก็ปล่อยมันล้มไปอย่าไปยุ่งเงินฉันไม่ได้นะครับเพราะเนี่ อันนี้กำลังจะใช้ภาษีประชาชนแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะอดีตนนก็พูดว่าไง The governments going to have to say to voters why they put uh, they are putting citizens' money กำลังจะอธิบายต่อประชาชนนะครับที่มาเลือกตั้งนะบอกว่าทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจที่จะหยิบเงินของประชาชนเนี่ย mm hmm. citizens money tax payer คนที่จ่ายภาษีเนี่ย to rich เพื่อที่จะเสี่ยง ในการ bail out a bank การไปอุ้มธนาคารเพื่อที่จะมาอุ้มธนาคารอันนี้น่าสนใจนะครับ that was um, predominantly uh, s e r v i c i n g out e r wealth okay ก็มันก็เป็นเรื่องของ มัน some pretty extraordinary things did, ก็คือมันมันมันเป็นอะไรที่มันโคตรจะไม่ปกติเลยนะทำแบบเนี้ยนะฮะรัฐบาลกำลังจะพยายามหาคำอธิบายแบบนี้กับประชาชนอยู่ New investment bank and paying people crazy amount f o r money related to the man โ okay. อเคประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดละกันรู้สึกว่าจะมีหลายแผนเลยเกินนะกำลรัฐบาลสวิตนะหนึ่งคือเอา UBS ไปซื้อก่อนให้เงินไป6000แล้วก็6000ล้านถ้าอุ้มไม่อยู่เนี่ยก็มีเตรียม nationalize เลยไหม แบบดึงมาเป็นของรัฐเลยแล้วก็ด้วยเงินเท่านี้เลยนะสอ0แสนืล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2อ0แ0 0หกหล้านสวิตฟรังนั่นเอง